น้ำตาไหลวาเลนไทน์2564ป๊อประกาศเองเอพรทิพย์ร้องโห่ป๊อสะใจประกาศชัยชนะเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่วันวาเลนไทน์ทำเอถึงกับน้ำตาร่วงเป็นนักแสดงคู่หนึ่งที่หลายคนเชื่อว่านำไปเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตคู่สำหรับป๋อณัฐวุฒิและเอพรทิพย์นั่นเองค่ะและสำหรับวาเลนไทน์ในปีนี้ป๋อได้โพสต์ข้อความผ่าน IG ส่วนตัวโดยมีข้อความว่าเอน้ำตาร่วงน้ำตาไหลอาบสองแก้มปีนี้ผมคือผู้ชนะอย่างแท้จริงกะกะกะสะใจเสือป๋อยิ่งนักแฮชแท็กเอลืมวาเลนไทน์เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วเจอป๋อเซอร์ไพรส์ตุ้มใหญ่สะใจในที่สุดเจ้าก็ต้องมาน้ำตาร่วงเพราะข้าปีนี้ข้าคือผู้ชนะถ้าเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถามด้วยความอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรและวิธีแบบไหนจากนั้นไม่นานเอก็ได้โพสต์คลิปผ่าน IG ส่วนตัวพร้อมกับเล่าว่าเซอร์ไพรส์หนักขึ้นทุกวันปีนี้เป็นปีที่6แล้วที่พี่ป๋อมีดอกไม้ให้เอขอบคุณที่จากใจที่เปลี่ยนจากผู้ชายแข็งๆมาเป็นผู้ชายใส่ใจคิดถึงเมียเสมอไม่ว่าจะทำปีนี้ตกใจสุดขีดเพราะเอลืมวันว่าวันนี้วันอะไรตื่นสายด้วยพออาบน้ำเสร็จกำลังจะเดินไปแต่งตัวเฮ้ยผ้าแทบหลุดดอกไม้อยู่หน้าห้องพร้อมรูปเล็กการ์ดน่ารักจากลูกชายและสามีน้ำตาแตกเลยจ้ารักพี่ป๋อมากนะพี่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆน่ารักที่สุดรักพี่มากๆรักลูกลิงด้วยหมายวาเลนไทน์ถือว่าเป็นการแสดงความรักที่น่ารักมากๆค่ะและมีการโพสต์ถัดมาเอได้โพสต์ว่าน่ารักในขณะที่มามีหลับมาแอบอัดคลิปให้รักพ่อรักพี่ผู้รักน้องเผ่าน่ารักแบบนี้นะคะอยากให้มีน้องๆที่น่ารักออกมาเพิ่มจังเลยค่ะ